แล้วเนี่ยก็ต้องไปถามเรื่องไอจีณเดชน์ไงเพราะว่าณเดชน์เนี่ยเพิ่งตั้ง IG มาซึ่งในชื่อ IG คือคุกกี้มียามี S ด้วยเขายาย่าเขาอุรัสยาแต่เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเลยนะคะที่โพสต์ยังไม่มีสักโพสต์แต่คนไม่โพสต์รูปเลยเลยนะเป็นแสนๆอ่ะแต่คน follow 3คนมีแม่กลาง follow 3คนคือณเดชน์อ่ะ follow มีแม่แก้วนะยาย่าแล้วก็ IG แฟนคลับแฟนคลับเท่านั้นเองมีแค่นั้นค่ะถ้าเกิดณเดชน์ไปตาม follow สาวคนไหนเป็นคนที่4นี่มีประเด็นนะหนูไม่ทำหรอกน้องว่าเขาไม่ทำหรอกไม่แต่ถ้าตามผู้จัดอย่างเงี้ยก็คงไม่เป็นไรใช่ตามแม่บุ๋มเป็นคนที่4นี่เป็นข่าวเลยนะอ๋ออันนี้เขาต้องตามอยู่แล้วค่ะเพราะว่าดิฉันเป็นแฟนคลับคนยิ่งใหญ่คนนึงในกลุ่มเพราะว่าดิฉันจะรักเขามากรักยาย่ามากน้องยาย่ารักน้องเดชมากน้องณเดชอย่างนี้หรือถ้าตามบุ๊กโกเป็นคนที่4อาหารแม่เขาไปดูอาหารการกินของหนูแล้วดิฉันแทบจะโพสทุกที่ที่เขาไปถ่ายรูปแล้วตามไปถ่ายรูปกับลูกเลยนะถึงอันดาไปถ่ายรูปตามเขาด้วยนะเขาไปตรงไหนเนี่ยฉันคือพี่บุ๋มพูดง่ายๆพี่บุ๋มก็เป็นแฟนคลับณเดชเป็นแฟนคลับทุกคนเป็นแฟนคลับณเดชยาย่าหมดแล้วใช่ดังนั้นเขาจะตามใครไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่าไปดราม่าเลยนะคะเพียงแต่ว่าดีแล้วล่ะค่ะที่หนุ่มคนนี้เขาเริ่มมี IG จะทำให้พวกเราเนี่ยได้ส่องเขาบ้างเพราะปกติเราส่องผ่านแม่เขาตลอดเลยจริงเพราะว่าคนก็ไปถามไงว่าเอ๊ะเนี่ยเปิด IG มาแล้วคน follow ตั้ง 200,000 กว่าแล้วเนี่ยแม่แก้วไงยังไม่เห็นลงรูปอะไรเลยอ่ะเขาก็ไม่แตวว่ะเห็นก็บอกว่าอะไร7ชั่วโมงที่แล้วโพสต์ภาพสวัสดีตอนเช้าเหรอรูปไหนอ่ะรูปไหนมาแล้วเขาบอกโพสต์7ชั่วโมงที่แล้วโพสต์ภาพสวัสดีตอนเช้าเหรอแม่แก้วก็มาอ๋อนี่ไงกูชพุชมอร์นิ่งเอเวอร์อ๋อเหรอฮะคือ7ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็โพสต์ภาพแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็แม่แก้วไปแซวบอกเมื่อไหร่จะลงภาพใน IG แล้วเดชก็ส่งรอยยิ้มหวานๆเขินๆว่ายังไม่รู้จะลงอะไรแหมลงรูปยาย่าสิจ๊ะงานนี้เขาก็เลยไปถามยาย่าไงว่ารู้ไหมว่าใน IG ชื่อมีตัว S เหมือนกันเลยคุกกี้มียาสกับยาย่าอุรัสยาแต่ที่แน่ๆคือรูปโปรไฟล์เป็นรูปที่ยาย่าถ่ายให้ค่ะใช่ค่ะไปฟังน้องยาย่าเลยค่ะเชิญค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเล่นค่ะแต่ว่าคือเขาบ่นมานานมากแล้วว่าอยากมี IG เป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะแบบว่ารู้สึกว่ามีลูกในสต็อกแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่อันนี้ต้องไปถามพี่เขาอีกทีค่ะจริงๆแบบมาถ้าแปลค่ะแบบเหมือนของหนูอะค่ะ Russia มันก็คือเหมือน Instagram ของรัสเซียค่ะแต่ว่ามันแค่ไม่มี apostrophe มันใช่ค่ะ apostrophe s ไม่เอาจริงๆเลยนะคะคือเมื่อคืนนี้หนูกำลังจะนอนแล้วพี่แบกก็บอกว่าเปิด IG แล้วนะแต่นี่มันก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะตั้งชื่ออะไรจะอะไรยังไงเขาโน้มมาเป็นชื่อเราด้วยเราคุยอยู่เนี่ยเด็กเราพี่เถอะตัวย่าอยากให้มีก็ไม่นะคะไม่ได้รู้สึกขนาดว่าพี่แบต้องมีแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนอยากให้มีค่ะเพราะพี่เขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปสวยแล้วแบบไอเดียก็ดีอะไรอย่างเงี้ยมีโปรไฟล์แนะนำอะไรอย่างงี้มั้ยคะเพราะว่าเราเล่นไอจีมาก่อนหนูก็แค่บอกว่าลงรูปได้แล้วแค่นั้นนะคะเด็กเลยอันนี้โอ้โหน่ารักเอ้ยแล้วสังเกตมั้ยยาย่าสวยขึ้นนะยิ่งเดือนหลังๆมานี่แบบคือช่วงหลังๆเนี่ยที่ผ่านมาตั้งแต่น้องได้เป็นแบบเหมือนคล้ายแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหลุยส์วิตตองเนี่ยคือรู้สึกว่าโกอินเตอร์แล้วยิ่งติดอันดับผู้หญิงที่น่าสวย1ใน3ท็อป3เนี่ยท็อปสี่ของอะไรของโลกสิคะของโลกอันดับสองนี่คือน้องลิซ่าอันดับสามนี่คือน้องยาย่านะเหรอระดับโลกนะจ๊ะพี่เต้นตาให้มัวแต่ไปอยู่ในไหโหไปตัดสวยขึ้นจริงๆอ่ะสวยเป๊ะมากนะคะแต่เขาคงไม่อยากให้ใครชมเขามากกว่าพี่ณเดชน์ชมหรอกแต่ว่าเขาสวยแล้วก็